ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่18เมษายน2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะครับทุกเช้าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำกันมาฝากในช่วงท้ายรูปแบบของรายการก็จะแบ่งเป็นโดยสังเกตแบบนี้นะครับในเบรกที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนการพยากรณ์คนหมู่มากครับพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีเรื่องราวต่างๆหลักๆในชีวิตจะเป็นอย่างไรตลอดจนในเรื่องของสีที่เป็นมงคลสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับในเบรกที่2และเบรกที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนการพยากรณ์สดๆครับไม่ว่าจะเป็นทางโฟนอินสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหรือแม้กระทั่งทาง SMS และในเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของฤกษ์งามยามดีสำหรับใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกทาง SMS ครับอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดเลยพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบนะครับถามเรื่องของงานบอกมาเลยว่าคุณทำอาชีพอะไรและที่สำคัญยิ่งก็คือในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่นะครับไม่ต้องแปลงวันมาให้กับผมเพราะว่าSMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับ024960493-4หรือถ้าใครถนัดสื่อสารผ่านทางโซเชียลต่างๆก็ช่องทางแรกเลยครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีของเราที่เห็นหน้าจอนะครับ www.miraclechanneltv.netคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับส่งจดหมายไฟฟ้าเข้ามาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายวิธีเดิมๆครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งในเรื่องของจดหมายเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามดวงชะตาเข้ามาได้ตลอดจนในเรื่องของความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะครับ 27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140อันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้เป็นยังไงกันบ้างครับเทศกาลสงกรานต์นะหยุดพักผ่อนกันหลายวันหลายคนก็ถือโอกาสได้กลับไปชาร์จแบตนะครับกลับไปพบปะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวโดยเฉพาะคนที่ทำงานต่างภูมิลำเนาแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับได้รับบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของเรื่องราวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาแต่เมื่อวานครับผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ได้โอกาสแสดงความยินดีกับฮีโร่หญิงหนึ่งเดียวของชาติณช่วงเวลานี้ครับจะบอกว่าเธอทั้งสดเธอทั้งแรงจริงๆที่ผมพูดถึงนี้ก็คือน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับเมื่อวานถือว่าเป็นการทำแฮตทริกนะครับในการคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นรายการที่3แล้วนะครับหลังจากคว้ามาได้ในส่วนของที่อินเดียนะครับที่มาเลเซียและล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็ในส่วนของ OUE Singapore Open นะครับเมื่อวานน้องเมย์ก็ต้องบอกว่านอกจากฝีไม้ลายมือแล้วกีฬาแบบนี้ครับแต้มต่อแต้มสำคัญมากคือในเรื่องของหัวจิตหัวใจแน่นอนครับผ่านการกรำศึกมาอย่างต่อเนื่องในแง่ของสภาพร่างกายและความสดต้องบอกว่าเราเป็นรองซุนหยูจากประเทศจีนนะครับที่เข้าชิงชนะเลิศเนี่ยเซตแรกเมย์แพ้ไปก่อนนะครับแต่อีก2เซตเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ากลับมาพลิกชนะสร้างความสุขให้กับคนไทยก็ถือว่าอีกหนึ่งข่าวคราวที่น่ายินดีนอกจากความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเมย์ก็สามารถก้าวขึ้นสู่มือวางอันดับหนึ่งของโลกอย่างเต็มภาคภูมิแล้วนะครับโดยมีคะแนนเนี่ยแซงหน้าคาโรลินามารีนจากสเปนนะครับถึงแม้ว่าจะเซียงแซงไปเพียงแค่478คะแนนก็ตามก็ต้องว่ากันยาวๆครับอนาคตของน้องเมย์ก็ต้องถือว่าสดใสเพราะว่า
20ต้นๆยังมีเวลาที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่องก็ขออนุญาตนะครับใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณที่สร้างความสุขให้คนไทยแล้วก็ขออวยพรให้น้องเมย์เนี่ยประสบความสำเร็จยืนระยะได้อย่างต่อเนื่องและปีนี้อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญและผมเชื่อว่าคนไทยอยากเหลือเกินที่จะเห็นเหรียญรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งโลกนะในเรื่องของมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติก็คือในเรื่องของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนะครับช่วงประมาณกลางๆปีนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยกันส่งใจเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์นะครับเพราะว่าแชมป์โลกเราก็คว้ามาแล้วนะครับแชมป์ทวีปเราก็ได้มาแล้วเหลือโอลิมปิกอีกเหรียญเดียวและอย่างที่ผมเคยเน้นย้ำอยู่เสมอครับในเรื่องของคำว่ากีฬาไม่เคยให้ร้ายใครอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจริงๆนะครับกีฬาเนี่ยนอกจากจะทำให้คนห่างไกลจากสิ่งเสพติดแล้วปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณมีความตั้งอกตั้งใจเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลหรือแม้กระทั่งประเทศชาติได้นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับสำหรับน้องเมย์ก็เชิญชวนเยาวชนทุกท่านผมเชื่อว่าต่อไปเนี้ยกระแสในเรื่องของกีฬาคงจะแรงเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยคนนิยมเล่นสนุกกันมากขึ้นเพราะอิทธิพลของไททอร์นาโดยุคนั้นก็คือคุณวัฒนาผู้อบอ้อมหรือว่าต๋องสิทธิ์ชอยนะช่วงนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนคงหันมาเล่นกีฬาแบดมินตันกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่พวกเราได้ชื่นชมนะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการครับเบรกที่1เป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้ง12ราศีครับจันทร์ที่18เมษายน2559จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน5นักษัตริย์วอกแล้วนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวกันด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอยากให้มองไกลๆหน่อยนะครับอย่าคิดแค่เหตุเฉพาะหน้าหรืองานที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญนะครับในส่วนของการเงินการลงทุนวันนี้เลี่ยงเลยอบายมุขไม่เอาเสี่ยงโชคไม่เด่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแม้มีใครหยิบยื่นให้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธความรักวันนี้ถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชอบจริงๆอย่าล้อเล่นนะครับระวังคุณจะต้องรับภาระในระยะยาวเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานทายดีโดยเฉพาะคนทำงานครับมีโอกาสได้จับงานใหญ่มีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นสอดคล้องกับในเรื่องของงานวันนี้ถ้าธุรกิจมันคล่องสภาพคล่องก็ไหลลื่นและที่สำคัญครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือนะตลอดจนในเรื่องของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนอย่างสมประโยชน์ความรักทำอย่างไรคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นทั้งคนที่กำลังรอลุ้นหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ตามฉะนั้นวันนี้คำว่ากรรมดีสำคัญครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานผมเน้นในเรื่องของชีวิตกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อได้ชาวราศีปลาคู่ราศีมีนนะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่ใหญ่เกินตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้แบกน้ำหนักพูดง่ายๆวันนี้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดฝันและตั้งใจการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้าคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลความรักความสัมพันธ์โดยรวมวันนี้ก็ต้องถือว่าไม่ได้มีปัญหาคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นสารสัมพันธ์จากคำว่าเพื่อนกระตือรือร้นครับถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรที่ใหญ่เกินตัวทำอะไรที่เกินจริงมีโอกาสประสบความสำเร็จฉะนั้นคุณต้องกระตือรือร้นก่อนสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีแกะราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคม
วันนี้เหมาะสำหรับในเรื่องของการยื่นหมูยื่นแมวนะครับแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์วันนี้ต้องบอกว่าวินวินกันทุกฝ่ายนะครับในส่วนของงานการเงินการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปนะไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือว่าผ่านพวกฟันต่างๆความรักมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแม้คนที่รอมานานก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับวันนี้ก็คือใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ไปเทรดกันสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับไหนนะครับวันนี้บริวารและคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือถ้าคุณร้องขอสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ไม่มีปัญหานะครับการลงทุนเองก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างความรักคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้พยายามเข้างานสังคมนะครับจึงจะได้รับโอกาสผมเสริมในเรื่องของบริวารวันนี้ใช้คนให้เป็นครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่ต้องมีความยุติธรรมอย่าเทคไซด์นะครับโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของการจัดสรรสิทธิประโยชน์หรือแม้กระทั่งคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินความดีความชอบการเงินอย่าพึ่งท้อวันนี้เหนื่อยหน่อยติดขัดบ้างนะครับหลายปัจจัยไม่เอื้ออำนวยความรักมีโอกาสได้รับผลจากการทำในสิ่งที่ดีทั้งจากคนรักหรือคนที่กำลังทำคะแนนครับเสริมไม่มีความหนักแน่นอย่างที่ผมเรียนวันนี้คุณต้องมีความยุติธรรมสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับครึ่งแรกนะครับโดยรวมเนี่ยสำหรับชาวราศีเมถุนเป็นในเรื่องของบทบาทการวางตัวโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจหน้าที่พฤษภใช้คนให้เป็นนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกไม่ต้องทำงานเองทุกอย่างส่วนชาวราศีเมษในส่วนของงานไม่ได้มีปัญหาเป็นแต่สำคัญในเรื่องของวิธีการนะครับการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์เป็นเรื่องที่สำคัญส่วนชาวราศีมีนนั้นภาพรวมถือว่าดีฉะนั้นวันนี้ออกแรงให้มากและคุณจะได้รับลาภผลในเรื่องต่างๆส่วนชาวราศีกุมวันนี้เน้นไปที่ในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงของชีวิตนะครับเน้นการทำดีไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามส่วนมังกรชัดๆวันนี้เรื่องกระเป๋าสตางค์อย่าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขดีที่สุดครึ่งหลังมาตามกันต่อนะครับกับชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้การเป็นศิลปินเดี่ยวทำอะไรแบบเบ็ดเสร็จได้ถ้าทำได้ขอให้ทำนะครับเพราะวันนี้ทุกอย่างจะเร็วจะสะดวกกว่าการทำงานเป็นทีมสภาพคล่องเงินทองภาษานักลงทุนเขาบอกว่าอย่าเอาไข่ใส่ในตะกร้าเพียงใบเดียวต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าคุณจะมีทุนทรัพย์มากหรือน้อยก็ตามความรักก็ต้องหนักแน่นครับคนที่มีเป้าหมายวันนี้อย่าวอกแวกคนโสดก็อย่าหวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีผู้นำราศีสิงห์นะครับเจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้ามีโอกาสได้เริ่มทำจากสิ่งเล็กๆวันนี้ขอให้เริ่มสอดคล้องกันกับในเรื่องของธุรกิจการงานเหมาะสำหรับการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ยังไม่ต้องลงทุนใหม่ก็ได้นะครับความรักวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดมีน้ำมีนวลหน่อยต้องรู้จักถนอมน้ำจิตน้ำใจกันครับสิงห์เน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเช่นเดียวกันครับกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าคิดหลายชั้นบางคนคิดซับซ้อนมากนะครับไอ้สิ่งที่มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วกลับเกิดปัญหาอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีอยู่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับการเงินการลงทุนวันนี้ต้องบอกว่าไม่เด่นเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสจะเสียทรัพย์
พราะความเสี่ยงรวมถึงในเรื่องของอบายมุขและที่สำคัญวันนี้การระวังครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามอีกด้วยความรักเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่วงเล็บขอเป็นสิ่งที่ดีนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอบายมุขความเสี่ยงไม่เอาสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสำคัญในเรื่องของวิธีการในการเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ยินได้ฟังใครพูดมาวิธีการแบบนั้นแบบโน้นดีพิจารณาให้ดีครับว่ามันเหมาะกับสถานะของตัวเองหรือไม่พิจารณาถึงขีดความสามารถของตัวเราเองก่อนสภาพคล่องทายดีครับตัวนี้จะมีคนช่วยจัดแจงกิจธุระหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามานำเสนอในเรื่องของผลประโยชน์อยากจะทำธุรกรรมด้วยความรักบรรยากาศโดยรวมดีนะครับเหมาะสำหรับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันผมเสริมในเรื่องของงานอะไรที่ใครบอกว่าดีดูด้วยเราทำได้หรือไม่สีเหลืองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับทำงานด้วยตัวเองให้ดีที่สุดเจอปัญหาอะไรอย่าพึ่งไปคาดหวังว่าจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพราะวันนี้ถึงมีก็ไม่ได้ดังใจนะครับประหยัดผมหมายถึงการจับจ่ายใช้สอยและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์จ่ายซ้ำจ่ายซ้อนมีเกณฑ์รายจ่ายจรเกิดขึ้นความรักต้องรู้จักใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่พูดง่ายๆให้เพื่อนช่วยหาแต่วันนี้พิจิกฝากระวังปัญหาสุขภาพครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใส่สีเขียวแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมพรสวรรค์ไม่สำคัญเท่ากับพรแสวงครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีวินัยและความต่อเนื่องให้มากการเงินอะไรที่เคยมองข้ามวันนี้มันอาจจะให้ผลลัพธ์ในทางที่ดี simple but work ความรักต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่แต่สิ่งสำคัญอย่าไปแย่งรักของชาวบ้านวิริยะอุตสาหะภาคเพียรนะครับวันนี้พรแสวงสำคัญกว่ากับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครึ่งหลังนะครับธนูชัดๆเลยพูดง่ายให้ขยันพิจิกก็ชัดๆเลยวันนี้ให้ประหยัดหมายถึงในเรื่องของสภาพคล่องส่วนชาวราศีตุลวันนี้สำคัญในการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการในการเดินไปสู่เป้าหมายของการงานที่ตั้งไว้ส่วนชาวราศีกันวันนี้ให้ระวังเสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคและอบายมุขส่วนสิงห์วันนี้เน้นในเรื่องของชีวิตจะพูดจะจาอะไรให้ถนอมน้ำใจอย่าไปพูดเพราะกับคนอื่นแต่คนใกล้ตัวขาดความระมัดระวังไม่เอาส่วนชาวราศีกรกฎนั้นก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เน้นในเรื่องของสภาพคล่องแต่เน้นในเรื่องของการลงทุนต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหรืออยากจะดูซ้ำนี่เลยครับหลังจากจบรายการสดแล้วทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลไปลงไว้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV เข้าไปดูเข้าไปคลิกไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันแป๊บเดียวครับ